เปิดโปรแกรมอุ่นเครื่องวอลเลย์บอลชายไทยปะทะฮุนไดแคปิตอลเตรียมทีมบู๊เอเชียนเกม2023พร้อมช่องทางชมสดวันที่9กันยายน66ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลนัดพิเศษฮุนไดแคปิตอลสกายวอล์กเกอร์โคราชออนทัวร์ระหว่างวันที่9ถึง10กันยายน66ณ MCC Honda Mall โคราชจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้โค้ชปาร์คกีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยต้องการใช้รายการนี้เตรียมลงแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งที่19ที่ประเทศจีนในช่วงระหว่างวันที่23กันยายนถึงวันที่8กันยายน2566นี้โปรแกรมการแข่งขันมีดังนี้วันที่9กันยายน2566 16นาฬิกานครราชสีมาคิวมินซี่ VC พบฮุนไดแคปิตอลสกายวอล์กเกอร์เกาหลีวันที่10กันยายน2566 13นาฬิกาทีมชาติไทยพบฮุนไดแคปิตอลสกายวอล์กเกอร์เกาหลีแฟนๆลูกยางสามารถติดตามชมและเชียร์ได้ผ่านทางทีวีเอชแนลสำหรับฮุนไดแคปิตอลสกายวอล์กเกอร์มีดีกรีเป็นถึงรองแชมป์โคโววีลีกฤดูกาล 2022-23 และการแข่งขันในนัดกระชับมิตรครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของทีมและกลับไปคว้าแชมป์ในปีหน้าให้ได้